สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาใครที่เกาะหน้าจอช่องซับใจสลายมากโอ้โถแม่คุณ นี่คือจะให้ใช้เป็นแม่สมพงษ์ใช่ไหมเป็นไรแม่เป็นไรแม่เป็นแม่สำคัญก็ได้แม่ไปทำวีรกรรมอะไรไว้แม่เพราะว่าสงสารมากเรื่องราวเข้มข้นบีบหัวใจจริงๆนะคะสำหรับคนที่เป็นแฟนคลับของไพรวันจากไปแล้วเป็นจุดแตกหักด้วยนะคะดูจากกระแสเลยค่ะแฟนๆในโลกโซเชียลบอกว่ารักแล้วก็เอ็นดูไพรวันมากๆนะคะแล้วก็มีความเสียใจที่ไม่แพ้แม่สำเภาเลย นอกจากที่จะร่วมเสียใจแล้วนะก็ยังมีชาวเน็ตตาดีมากเขาก็แบบว่าแอบเห็นว่าเอ๊ะไพรวันนอนอยู่แต่ว่ามีขาที่1ที่2ที่3คุณดูไหนอะขาที่3อยู่ไหนอะเล็กๆน่ะเขาวงกลมไว้ให้นะเออมันเป็นขาที่3ที่แบบว่าเอ๊ะมันเป็นขาใครหรือว่ามันเป็นยังไงหรือขาไหนเป็นขาจริงกันแน่ลองไปชมฉากนี้ชัดๆกันอีกสักครั้งค่ะไอ้ลูกรักของแม่ลูกแม่ไอ้วันเรียกน้ำตาจากแฟนโซเชียลกันไปแตกมากที่สุดแล้วนะคะเรามีโอกาสได้เจอกับบอมค่ะเจ้าตัวก็เล่าให้ฟังว่าตั้งแต่ละครเรื่องนี้ออกอากาศก็คือดีใจมากที่แฟนๆรักแล้วก็เอ็นดูไพรวันมาตลอดนะคะแต่แบบมาจากไปแบบนี้จะปาดน้ำตาแล้วเอ๊ะละครเรื่องนี้มันจะไปต่อยังไงดีเดาไม่ได้จริงๆนะคะรวมถึงเรื่องราวของฉากที่3นี่เราก็ได้เห็นจากทางค่ายนะคะกู๊ดฟีลลิ่งก็ได้ออกมาเปิดเผยใน Instagram ไปแล้วไอเนี้ยคือเป็นการทำขั้นตอนขาที่3ของบอมอันนี้คือจากทางค่ายได้เผยแพร่เองนะคะส่วนบอมเองเนี่ยเขาก็มีเหตุผลด้วยว่าเอ๊ะทำไมฉากนั้นสรุปแล้วมันเป็นขาที่3จริงหรือเปล่าไปฟังทุกประเด็นจากบอมพร้อมๆกันเลยค่ะผมดูเมื่อคืนพูดตรงผมก็ร้องไห้เหมือนกันเหมือนทุกคนนะเพราะว่าตอนถ่ายทำผมไม่ได้ดูมอนิเตอร์นะครับแต่พี่คิงเขาบอกว่าเป็นตัวละครที่แบบพี่คิงเขาก็รักตัวละครตัวนี้มากครับเอาจริงว่าตอนซ้อมอ่ะผมร้องน้ำตาไหลเลยอ่ะคือแบบสะเทือนใจอ่ะแค่ไปหน่อยร้องไห้ผมก็แบบคือเราตายยังแบบสะเทือนใจมากอ่ะตอนออนอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนจะชอบตัวละครตัวนี้ไหมแต่ก็ดีใจกราบขอบพระคุณอีกครั้งนึงนะครับที่ชื่นชอบตัวละครไพรวันนะครับก็ดีใจครับก็พี่คิงก็คงยิ้มแหละว่าตัวละครตัวนี้คงแบบเข้าไปอยู่ในใจคนแล้วแต่ว่าผมต้องบอกก่อนว่าหลังจากเนี้ยพูดได้คำเดียวว่ารอติดตามชมดีกว่าเออจะมาหรือเปล่าหรือจะไม่มาจะมีการทุบชีวิตไหมหรือยังไงเออหลายคนมีการคาดเดาในทวิตเตอร์โดยเฉพาะในทวิตเตอร์คาดเดาไปต่างๆนานาเพราะยังไม่ได้เห็นซีนที่ไพวันน้ำลายฟูมปากอันนี้ผมให้เป็นปริศนาละกันในเรื่องละครเนี่ยพี่คิงก็จะใส่กิมมิกหรือว่าแบบเหมือนกับมีการดัดแปลงอะไรบางอย่างดังนั้นน่ะมันจะมีการแบบเล่าเรื่องราวมันจะมีปมที่ยังไม่คลายยังไงในเรื่องทุ่งเสน่หาดังนั้นก็ไปเรื่อยๆเดี๋ยวพี่คิงก็จะมีการเล่าเรื่องคลายปมอะไรอย่างนี้เพิ่มเติมอีกในเรื่องของงานทำเอฟเฟกต์นะครับคุณผู้ชมครับคือด้วยความที่ผมอ่ะขาข้างนึงโปลิโอถูกป่ะดังนั้นน่ะเราจะมีขาเอฟเฟกต์ขาหนึ่งซึ่งตอนถ่ายทำอ่ะผมจำเป็นจะต้องพับขาลงแล้วก็ต้องนอนทับขาแล้วขาที่เป็นรีบอ่ะมาวางทับซึ่งผมรู้สึกว่าขานั้นไม่ใช่ขาผมเพราะว่าเวลาเรานอนแบบทับแบบพับเทียบขาจะเป็นรูปนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นขาของพี่หน่อยที่เขายืดมาผมว่าถ้าเกิดตอนตัดต่อพี่คิงน่าจะเห็นนั่นแหละเฮ้ยนี่ขาแลบแต่คิดว่าเอ้ยน่าจะเป็นขาของพี่หน่อยพี่คิงก็เลยเออโอเคได้